ไล่ล่า10ร้านอาหารเด็ดสำหรับคนนอนดึกแอดเชียงใหม่บาย Yamaha Aerox 155Yamaha Aerox 155พาไล่ล่าหา10ร้านของกินเด็ดๆตอนกลางคืนสำหรับไบเกอร์สายเกมเมอร์แบบเราไว้เติมพลังหลังตีป้อม ROVร้านที่1ที่เราชวนเพื่อนไปเติมพลังก่อนนั่นก็คือป้าป้าเคอรี่ป้าป้าเคอรี่คืออะไรร้านแกงกะหรี่เน้นๆไม่มีเมนูอื่นเลยเพราะเขาตั้งใจทํามากร้านนี้เขาตั้งใจทำแกงกะหรี่เพื่อให้รสชาติออกมาดีที่สุดไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลหรือแย่งกันจองตั๋วราคาพิเศษเส้นทางญี่ปุ่นวันนี้ชาวเชียงใหม่จะต้องดีใจที่มีร้านข้าวแกงกะหรี่สุดเด็ดของเมืองโอซาก้าอยู่ที่เชียงใหม่ของเรานี่เองร้านป้าป้าเคอรี่เป็นร้านแกงกะหรี่เล็กที่ได้สูตรทำแกงกะหรี่ชื่อดังจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมาให้คนเชียงใหม่ได้ชิมคุณเอ๋เจ้าของร้านหนุ่มมาเท่มีสไตล์ดีกรีนักเรียนนอกผู้ที่ดูแลสูตรและปรุงน้ำแกงกะหรี่ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบจนได้น้ำแกงกะหรี่ที่เข้มข้นซึ่งแต่ละครั้งที่ทำน้ำแกงกะหรี่ต้องใช้เวลาเคี่ยวถึง13ชั่วโมงเลยทีเดียวถึงกับต้องปิดร้านเพื่อทำน้ำแกงกะหรี่โดยเฉพาะวันไหนที่น้ำแกงหมดนั่นก็หมายความว่าป้าป้าเคอรี่ต้องหยุด1วันซึ่งเราได้ไปกันตอนเย็นๆรถก็ติดกลัวไปไม่ทันโต๊ะจะเต็มแต่ก็ได้ Yamaha Aerox 155นี่แหละครับที่พาเราไปพริ้วมากซอกแซกง่ายไม่ต้องกลัวรถติดกันเลยทีเดียวร้านที่2ก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกถ้าเอ่ยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกชาวเน็ตสายแข็งนักชิมคงไม่มีใครไม่รู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งในปัจจุบันแค่พูดได้ว่าวันหยุดทีไรถ้าใครไปสายรับรองว่าอาจจะต้องรอคิวกันหน่อยข้อดีก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีความแปลกใหม่ร้านสะอาดทำสดใหม่มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายวันนี้ผมได้เลือกเมนูที่มีชื่อว่าดาวอังคารเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุดฮิตของทางร้านมาแนะนำให้รู้จักกันใครมาบ่อยๆก็คงเคยได้ยินกันบ้างแล้วแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยกินหรือมาบ่อยแต่ยังไม่กล้าที่จะสั่งเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์สำหรับ3คนผมได้เลือกเส้นหมี่ขาวต้มยำน้ำข้นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวเนื้อปลาหมูทอดปลาหมึกเกี๊ยวทอดไข่ต้มหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์และเห็ดน้ำต้มยำที่ใส่มาในชามเป็นแบบรสชาติไม่จัดจ้านแต่กลมกล่อมแต่ถ้าอยากให้จัดจ้านกว่านี้ก็ต้องเติมน้ำตาลพริกน้ำส้มตามอัธยาศัยบอกได้เลยครับว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้จัดเต็มกันจริงๆร้านที่3ก็คือราวทักราวทักเป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่เน้นเมนูไก่ทอดเวลาสั่งจะเลือกรสชาติของซอสเพื่อนำมาปรุงและคลุกกับไก่ทอดจะได้รสชาติตามที่เลือกนั่นเองข้อดีของราวทักมีน้ำซอสให้เลือกหลากหลายอาหารสดใหม่เสิร์ฟแบบร้อนๆเลือกรสชาติได้ตั้งแต่รสชาติออริจินอลการิกหรือชีสเมนูไก่ทอดจะเสิร์ฟพร้อมใช้เท้าดองและหากใครทานเป็นอาหารหลักควรสั่งข้าวมาเพิ่มด้วยรสชาติไก่ทอดเกาหลีมีจุดเด่นก็คือไก่จะกรอบนอกเนื้อในนุ่มซอสรสชาติดีส่วนชีสก็ดีใช้ได้ถ้าเลี่ยนก็ตัดด้วยการทานผักดองแกล้มเอาก็ไม่ต่างอะไรกับ Yamaha Aerox 155ที่มีความร้อนแรงเร่งสนุกวาวแปรผัน VVA บิดสนุกมากครับร้านที่4 Best BurgerBest Burger ร้านเบอร์เกอร์แสนอร่อยอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งร้านเลยเป็นร้านที่ขายแต่เบอร์เกอร์รสชาติเด็ดเป็นอันดับต้นๆของเชียงใหม่อร่อยสะอาดโดยเฉพาะเมนูเนื้อตั้งอยู่ที่นิมานซอย17ที่เด็ดที่นี่ก็คือเบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำมากกินกับซอสอร่อยสุดๆเหมือนกับยูบ็อกของ Yamaha Aerox 155ที่มีขนาดใหญ่ถึง25ลิตรใหญ่มากเก็บของได้เยอะเวลาเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขนของเลยร้านที่5ข้าวต้มยงข้าวต้มยงเป็นร้านข้าวต้มสไตล์คนจีนที่เปิดมามากกว่า20ปีมั่นใจได้เลยว่ารสชาติอร่อยแน่นอนไม่งั้นไม่อยู่มาถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นอีก1ร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนเชียงใหม่มาเลยก็ว่าได้ครับร้านข้าวต้มยงยังมีคติว่ารสชาติของอาหารที่ไม่เน้นหวานใช้ข้าวอย่างดีเหนียวนุ่มใส่แบบจัดเต็มไม่หวงของเพราะเราคิดเสมอว่าเหมือนทำให้คนในครอบครัวทานที่นี่มีหลากหลายเมนูอาหารประเภทยำก็อร่อยเรียกว่ามาร้านเดียวคุ้มค่ากันอย่างแน่นอนแถมยังราคาเป็นมิตรภาพอีกต่างหากร้านที่6ราเมนอร่อยร้องไห้ร้านนี้ขายแต่ราเมงและแกงกะหรี่แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คงเป็นราเมงนี่แหละของขึ้นชื่อก็คือราเมงราคาถูกเริ่มต้นที่59บาทรสชาติอร่อยเกินราคาราเมงเจ้านี้ออกแบบร้านและมีสูตรต้นฉบับต้นตำรับมาตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยแต่ราคาส่วนทางกับปริมาณที่ให้มากๆราคาชามละไม่ถึง100บาทที่สำคัญชามเล็กของทางร้านมันก็คือชามใหญ่มากๆเลยนะกินแค่ชามเล็กก็ไม่หมดแล้ว
ส่วนตัวน้ำซุปอร่อยมีหลายน้ำซุปให้เราเลือกด้วยร้านที่7 Sister Yum ร้านนี้กำลังเป็นร้านที่ Talk of the Town ของชาวเชียงใหม่มีหรือขากินอย่างเราจะพลาดมารอคิวกับเขาพอเห็นคิวแล้วก็ต้องอึ้งครับแต่ก็ต้องรอร้าน Sister Yum เป็นร้านที่มีเมนูหลากหลายอย่างมากเยอะจนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวก็เหมือนกับ Yamaha Aerox 155ที่มีฟีเจอร์เพียบคุ้มขี่เที่ยวไกลๆไม่ต้องห่วงเลยครับร้านที่8อ่องทิพรสเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาเชียงใหม่ไม่ควรพลาดที่นี่มีทีเด็ดมากมายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวซุปกระดูกน้ำซุปใสแต่อร่อยจุดเด่นที่เป็นกิมมิคของร้านก็คงเป็นลูกชิ้นปลาจิ๋วหลายคนอาจจะพูดเปรียบเปรยจนติดปากว่าเป็นลูกชิ้นหัวนมเป็นลูกชิ้นปลาทำเองไม่ขาวน้ำซุปกลมกล่อมสั่งปุ๊บได้รวดเร็วมากเหมือนกับ Yamaha Aerox 155ที่เร่งแซงได้อย่างมั่นใจบิดติดมือร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ตอนที่คิดตังค์ครับเพราะเจ้าของร้านแกมีวิธีคิดที่แปลกเครื่องคิดเลขไม่ต้องใบออเดอร์ก็ไม่ต้องมีแกคิดได้ไวมากใช้เวลานับในใจ 1-5 แกคิดเสร็จแล้วร้านที่9โจ๊กสมเพชรโจ๊กสมเพชรเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเมนูที่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหรือติ่มซำโจ๊กสมเพชรเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงแถมยังเปิดมานานแล้วจึงมั่นใจได้เลยว่าอร่อยแน่นอนโจ๊กสมเพชรเมนูที่นี่ก็จะมีโจ๊กและข้าวต้มเป็นหลักครับก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างแล้วแต่ชอบเลยแถมยังมีพวกข้าวอบต่างๆเช่นข้าวไก่อบปลาอบหมูอบทานพร้อมกับสลัดข้าวหรือบะหมี่ก็มีครับแถมติ่มซำก็มีให้เลือกทานถือว่าค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวที่สำคัญก็อร่อยอีกด้วยก็เหมือนกับ Yamaha Aerox 155ที่มีให้เลือกอยู่หลากหลายสีซึ่งก็แล้วแต่เราถูกใจกันร้านที่10 Funky Grill หมาล่า Funkyเป็นร้านปิ้งย่างหมาล่าซึ่งหมาล่าเองก็กลายเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำจังหวัดไปแล้วก็ว่าได้ข้อดีของ Funky Grill ร้านนี้ขายหมาล่าปิ้งย่างอย่างเดียวมีหมาล่าให้เลือกหลากหลายหมาล่าสุดเข้มข้นไม่เหมือนใครสดสะอาดได้มาตรฐานในการผลิตและปรุงเอาใจใส่สุขภาพด้วยเตาอินฟราเรดปลอดมะเร็งเมนูมีให้เลือกหลากหลายรายการแยกพริกเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดปกติแถมยังมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเยอะจนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวร้านอาหารเกม ROV หรือว่า Yamaha Aerox 155มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวคนละขั้วแต่ก็ลงตัวเล่นเกมก็ต้องเล่นเป็นกลุ่มขี่รถก็ต้องขี่เป็นกลุ่มเวลาไปกินข้าวก็ต้องไปกันเป็นกลุ่มนี่แหละครับคือสิ่งที่ลงตัว Yamaha Aerox เป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าขี่รถเล่นเกม ROV กับเพื่อนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวขอขอบคุณไทย Yamaha Motor ที่ให้โอกาสพวกเราได้นำรถมาทดสอบในครั้งนี้หากใครสนใจสามารถเช็คสเปค Yamaha Aerox 155ได้ที่ www.yamahamotor.co.th แล้วกลับมาพบการรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มได้ที่รายการ Motorcycle TV รายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอไซค์